ดีครับก็วันนี้ก็เช่นเคยนะครับพบกันต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นยี่ห้อพิต้าโป่งนะครับยี่ห้อติตัสนะครับชื่อรุ่นว่า T105นะครับตัวนี้ก็ความพิเศษก็1นะครับไม้ข้างหน้าเป็นไม้ solid top นะครับนะด้วยราคาที่6,000 กว่าใน solid top นี่ค่อนข้างที่จะหายากกันนะครับส่วนแบ็กไซด์นะครับเป็นไม้มาฮอกกานีนะครับก็เน็กก็เป็นนาโต้นะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดบิดก็เป็นโรสสูตรนะครับเช่นเคยนะครับตัวนี้ไม่ได้ทำไบดิ้งครับนะตัวนี้ถือว่ามากับหอมที่มนเลยนะครับแล้วตรงนี้ตรงช่วงพักแขนนะครับเขาจะทำแบบสโลปออกมานะครับดูนะครับนะเขาจะทำให้แบบว่าวางไว้ก็ได้แบบไม่ปวดแขนไม่เองครับทำให้เข้ากับตรงที่แขนวางพอดีเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้แล้วมาฟังเสียงดีกว่านะครับว่าเป็นไงตัวนี้สายที่มาจากโรงงานนะครับค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะครับเสียงที่จากที่เคยมีกระทำกลางวันก็อาจจะแบบว่ามืดบนในบ้านนะครับตามอายุของสายกีตาร์นะครับนะนี่ก็มาฟังเสียงพิกกิ้งนะครับเก่าๆกันบ้างนะครับสายที่มาจากที่อยู่ในห้องเย็นๆนะครับอาจจะเกิดความอากาศการแบบว่าเพี้ยนนะครับก็ต้องจูนดูบ่อยๆนะครับก็นี่คือฟังให้ฟังเสียงเขานะเพื่อให้มีน้องๆได้อยากฟังเสียงของที่ร้านนี้นี่คือการใช้ปิกนะครับส่วนการรีคอร์ดนะครับเราฟังรีคอร์ดนะครับเสียงว่าจะหนักแน่นนะตรงบานแค่ไหนนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปตัดสินใจเอานะครับเผื่อกำลังมีท่านใดนะครับกำลังคิดจะมองกีตาร์นะครับนะก็อย่างที่บอกนะฮะอาจจะซื้อเล่นเองนะครับหรือว่าจะไปซื้อฝากเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนที่เรารักก็ยินดีนะครับทางเรามีโปรโมชั่นช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีนะครับนะเรามีส่วนลดแล้วก็มีของแถมนะครับให้นะครับก็นะครับยังไงก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามานะครับชื่นชอบอะไรยังไงนะครับไม่จำเป็นต้องกีตาร์ก็ได้นะครับจะเป็นเครื่องดนตรีชิ้นอื่นก็แล้วก็สามารถสอบถามมาได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ของ iMusic Mall หรือจะคอมเมนต์ไว้ในที่ YouTube ก็ได้นะครับช่อง YouTube iMusic Channel นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะกันนะครับ